อุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่มีความสำคัญไม่แพ้อุปกรณ์ชิ้นอื่นๆเลยสำหรับการยิงธนูก็คือ finger tap finger tap คืออะไร finger tap ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้สวมไปบนมือนะครับข้างที่เราน้าวสายเพื่อน้าวสายธนูแล้วก็ปล่อยสายออกไปโดยที่ไม่ให้สายสัมผัสกับนิ้วนะครับเป็นการลดแรงเสียดทานแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บของนิ้วจากสายธนูที่เราปล่อยไปวันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง Finger Tap ของ Babo นะครับหรือเป็นธนูประเภทอะไรก็ตามที่เราใช้การน้าวสายธนูแบบ T Under นะครับก็คือ3นิ้วใต้ลูกในที่นี้นะครับก็ยกตัวอย่าง Finger Tap ที่ผมใช้อยู่3ตัวนะครับจะเป็นตัวที่1ผมขอไล่จากขวาไปซ้ายตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่1นะครับคือ Finger Tap ที่ผมทำเองเอาไว้ผมเพิ่งจะทำไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับก่อนแข่งแล้วก็ใช้แข่งด้วยแล้วพอยิงไปเรื่อยๆนะครับช่วงซ้อมนี่แหละมันเกิดอาการที่ว่า Finger Tap มันเริ่มเสียหายแล้วก็เลยทำอันที่2ออกมาใหม่นะครับโดยอันที่2เนี่ยผมก็ทำขนาดเท่าอันที่1หมดเลยนะครับยกเว้นว่าตรงเพจเนี่ยจะใส่เพจของWNS เข้ามานะครับเป็น DIY อันนี้ทำเองเหมือนกันแล้วก็ Finger Tap อันที่3อันนี้ซื้อนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบ Finger Tap ที่ทำเองมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้ากับมือก็คือพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าตัวหนังที่ผมใช้ทำเนี่ยตอนนี้ยังใช้เป็นหนังสังเคราะห์อยู่เพราะฉะนั้นความทนทานของหนังสังเคราะห์มันจะสู้หนังแท้ไม่ได้นะครับอย่างตัวนี้เป็นหนังแท้ตัวที่1แล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์อยู่ทีนี้อย่างความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตอนที่ปล่อยสายธนูออกไปนะครับสายธนูมันมาตีนะครับก็เลยเกิดความเสียหายของตัวแผ่นหนังตัวนี้ซึ่งถ้าไม่ใส่มันก็จะตีเข้ามาบริเวณปลายนิ้วกลางนะครับแล้วทีนี้ Finger Tap มันสำคัญยังไงล่ะกับการยิงธนูคือคุณต้องอย่าลืมว่ายิงธนูนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างจำเป็นหมดไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของตัวไลเซอร์นะครับคุณภาพของลิ้มสายธนูตำแหน่งน็อกกิ้งพอยท์ทุกอย่างซึ่งอีกจุดที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือตัวนิ้วหรือว่ามือที่เราใช้ดึงมานี่แหละครับที่มันจะมาเข้าแองเกิลตรงบริเวณใบหน้าเราหรือใต้คางบุปากอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจุดเนี้ยจะถ้าว่ากันง่ายๆก็คือมันจะเป็นจุดในการปล่อยลูกธนูออกไปนั่นเองซึ่งถ้าจุดนี้มันปล่อยได้เคลียร์ปล่อยได้แบบเกิดเอฟเฟกต์เกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุดลูกธนูมันก็จะไปตรงมันเป็นอีกจุดหนึ่งที่บางคนตกมาตายนะครับเราซ้อมยิงกันอยู่แบบมันโอเคแล้วมันเพอร์เฟกต์แล้วแต่แบบอ้าวฟิงเกอร์แท็บเกิดมีปัญหาเกิดต้องเปลี่ยนณตอนนั้นณเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยปัญหาเกิดนะครับเพราะว่าการเปลี่ยน Finger Tap เนี่ยตำแหน่งทุกอย่างที่มันเคยเป็นฟอร์มที่เราจดจำอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนไปต่อให้เป็น Finger Tap สเปคเดิมก็ตามนะครับหนังที่มันยังไม่เคยถูกใช้งานเลยมันจะมีความแข็งเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ในการปล่อยลูกเนี่ยมันก็จะต่างกับหนังที่เราใช้กันจนแบบมันนิ่มมันเข้าทรงมันอยู่กับมุมที่เราใช้อยู่แล้วนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องค่อนข้างใส่ใจนิดนึงถ้ากรณีเรายิงเล่นมันก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่เพราะว่าถ้า Finger Tap มันเสียหายเราซื้อใหม่หรือเราทำใหม่เรายังมีเวลาพอที่จะมาปรับจูนให้ Finger Tap มันเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆที่เราเซตไว้แล้วมันก็จะได้กลุ่มลูกใกล้เคียงหรืออาจจะเท่าของเดิมที่เคยยิงไว้แต่ถ้าเกิดเราต้อง
แข่งขันละแล้วซิงเกิลแท็บเราดันมีปัญหาเนี่ยอาจจะมีปัญหาสักวัน2วันก่อนแข่งหรือแบบมีปัญหาขณะแข่งเลยแล้วมันไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้วเนี่ยอันนี้งานงอกนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนซิงเกิลแท็บใหม่เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยสัมผัสอะไรต่างๆเปลี่ยนอันนี้จะเป็นอะไรที่บางคนอาจจะตกม้าตายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าสามารถที่จะทำหรือซื้อสเปคของเดิมใกล้เคียงของเดิมก็คือยังไงดีคือเหมือนว่าทำให้มันมีสเปร์อยู่อันหนึ่งอะเป็น2อันที่พร้อมใช้ไม่ว่าจะหยิบอันไหนมาใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันยิงได้แบบเพอร์เฟกต์เหมือนกันซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างแท็บที่ผมทำเองนะตัวนี้ก็คือมันเกิดการเสียหายก่อนที่ผมจะแข่ง2วันถามว่ามันใช้ยิงได้ไหมมันยิงได้แต่ความกลัวที่มันเกิดขึ้นก็คือมันกลัวว่าถ้าแข่งเนี่ยยิงไปแล้วแท็บตรงนี้มันเกิดการฉีกหรือว่าส่วนตรงนี้มันเกิดการขาดเป็นรูโบ๋หรือหลุดเป็นชิ้นออกไปเนี่ยสัมผัสการยิงจะเปลี่ยนทันทีเพราะว่าสายที่มันเคยปล่อยไปได้แบบโอเคไม่มีอะไรมาตีนิ้วผมเนี่ยถ้าหนังชิ้นส่วนบริเวณเนี้ยขาดหมดเมื่อไหร่มันตีนิ้วผมปุ๊บทุกอย่างที่เคยยิงมันก็จะเปลี่ยนไปสัมผัสมันจะเปลี่ยนไปผมก็เลยทำ finger tap อันใหม่ซึ่งก็คือใช้หนังสังเคราะห์นี่แหละตัดให้ขนาดเท่าเดิมแต่ว่าตรงนี้ผมเพิ่มเพจของ WNS เข้าไปนะครับเพื่อทำให้การจับตรงนี้มันมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วก็ลองทดลองจูนอยู่ประมาณ30ลูกนะครับก็กลุ่มลูกธนูที่ยิงจากฟิงเกอร์แท็บใหม่ก็จะเท่ากับฟิงเกอร์แท็บเดิมที่ใช้อยู่แต่ว่าพอดีตอนแข่งก็คือพกไปทั้ง2อันนะครับอันที่ทำใหม่เก็บเป็นสำรองไว้ยังใช้อันเก่าอยู่เพราะว่าอันเนี้ยมันใช้มานานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและโชคดีว่าตอนแข่งอ่ะชิ้นส่วนบริเวณเนี้ยมันไม่ได้ขาดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใช้แท็บตัวนี้ยิงจนจบแมตช์นะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกลับมาส่วนตัวนี้ก็ยังเก็บเป็นสแปร์ไว้อยู่เสร็จแล้วพอการแข่งขันจบปุ๊บผมก็เลยลองไปหาซื้อที่เป็นแท็บแบโบโดยตรงมาที่จะมีพวกสเกลนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้สวมเนี่ยก็จะมี3ตำแหน่งก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางก็คือแบบมาตรฐานเลยนั่นเองเสร็จแล้วพอเอามาลองยิงกับคันที่ใช้อยู่นะครับก็คือใช้ยิงกับคันแข่งขันนั่นแหละแล้วก็ผลปรากฏครั้งแรกที่เจอก็คือแท็บตรงนี้นะครับด้วยความที่พอมันเป็นอันนี้เป็นหนังแท้แล้วมีความหนามากกว่าการจับทุกอย่างมันต่างจากฟิงเกอร์แท็บเดิมที่เคยใช้อยู่การยิงออกไปก็คือกลุ่มลูกที่ผมยิงจากฟิงเกอร์แท็บใหม่ที่ได้มาก็คือหลุดนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มแบบเพอร์เฟกต์หรือในกลุ่มที่ผมค่อนข้างพอใจซึ่งก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งจนกว่าหนังตัวนี้เนี่ยมันจะให้ตัวเต็มที่หรือว่าแบบมันเซตเข้ากับคันแล้วก็การจับการปล่อยของผมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเริ่มโอขึ้นแล้วคือทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะเป็นร่องที่แบบดัดยังไงก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะเห็นแล้วว่ามันเป็นร่องที่มันเริ่มจะปรับเริ่มจะแบบฟิกตัวแล้วแต่ถ้าเกิดซื้อมาใหม่แรกๆเลยก็คือยิงแล้วก็จ่ายหมดเลยนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มกลับเข้าเป็นกลุ่มแต่ว่าก็ยังให้กลุ่มที่ห่างนะครับไม่ได้ยิงแล้วลูกเบียดกันเหมือนใช้2แท็บตัวนี้อยู่แล้วก็ที่ตรงนี้จะมาเล่าให้ฟังก็คือต่อให้เราใช้ฟิกเกอร์แท็บที่เราซื้อมานะครับคือไม่ได้ทำเองมาผมเนี่ยซื้อที่เป็นมาตรฐานมาเลยนะครับซื้อมาครั้งแรกอะหรือว่าซื้อมาใหม่เนี่ยยิงกลุ่มลูกมันจะยังไม่อยู่ในกลุ่มแบบเพอร์เฟกต์ที่เราเคยยิงได้แต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาสักพักนึงในการ
จูนหรือทำให้คันตัวเนี้ยมันเซตตัวมันเองอ่ะให้เข้ากับรูปแบบการยิงฟอร์มการยิงลักษณะการยิงการจับของเราแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความทนทานนะฟิงเกอร์แท็บที่เป็นหนังแท้มันทนกว่าอยู่แล้วแล้วก็สัมผัสในการปล่อยสายเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าฟิงเกอร์แท็บที่เป็นหนังแท้เลยอ่ะหนังจากสัตว์อ่ะการปล่อยลูกออกไปอ่ะมันสมูทกว่าแรงเสียดทานที่รู้สึกว่าสายสัมผัสกับตัวฟิงเกอร์แท็บแล้วก็นิ้วว่ามันแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าเป็นตัวหนังสังเคราะห์ที่ผมทำขึ้นมาเองเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าพอเราค่อนข้างเวลาจะปล่อยสายธนูออกไปอ่ะมันยังมีความรู้สึกว่าสายมันปล่อยได้แบบไม่ลื่นไหลมากเดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะครับกว่าที่ตัวผมเองอ่ะจะยิงเจ้าฟิงเกอร์แท็บอันเนี้ยจนแบบมันเข้ามือและได้กลุ่มที่แบบเพอร์เฟกต์พอกับชุดที่เคยทำไว้ก่อนอันนี้ก็คลิปนี้นะครับมีเท่านี้ก็จะมาแนะนำว่าถ้าฟิงเกอร์แท็บที่ใช้ก็คือใช้จนกว่ามันจะพังจนกว่ามันจะขาดแล้วก็ลองหาสำรองไว้อันนึงแล้วก็ใช้แบบสลับกันก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่อันหลักที่เราใช้อยู่มันเกิดพังขึ้นมาเนี่ยอันสำรองที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยมันจะได้มีแบบการเซตตัวเทียบเท่ากับอันหลักเวลาเรายิงเราจะได้ไม่ต้องปรับอะไรมากก็คือยิงใกล้เคียงกับของเดิมเลยนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจมารีวิวหรือมาแนะนำก็ติดตามชมกันได้นะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ